ย้อนดูการเลือกตั้งฝรั่งเศสในอดีตผู้ชายรวยเท่านั้นได้เลือกคนจนผู้หญิงหมดสิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพราะเป็นการแสดงเจตจำนงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ในการมอบความไว้วางใจให้ผู้ที่ตนเองเลือกเข้าไปใช้อำนาจแทนตนเพื่อแก้ไขปัญหาและดำเนินการเรื่องต่างๆให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างไรก็ตามช่วงที่แนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตยเริ่มเบ่งบานขึ้นในยุโรปสิทธิในการเลือกตั้งยังจำกัดอยู่แค่คนส่วนน้อยในสังคมโดยเฉพาะในประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวแบบประชาธิปไตยของหลายประเทศอย่างฝรั่งเศสซึ่งไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีสิทธิมีเสียงเท่ากันเกณฑ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในยุคแรกตั้งแต่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาครั้งแรกในปี1791จนกระทั่งถึงการปฏิวัติในปี1848กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นผู้ชายที่เสียภาษีให้รัฐ 1,000 ฟรังต่อปีและต้องมีอายุ30ปีขึ้นไปเท่านั้นผู้มีสิทธิออกเสียงจึงมีเพียง 25% ซึ่งล้วนเป็นคนรวยและชนชั้นสูงขณะที่ชนชั้นกลางและคนจนไม่มีสิทธิ์ความอึดอัดคับข้องใจของชนชั้นล่างที่ถูกกีดกันกลายเป็นชนวนนำสู่การปฏิวัติในปี1848โค่นล้มพระเจ้าหลุยส์ฟิลิปเกิดการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจากการร่างรัฐธรรมนูญปี1848ที่กำหนดให้ผู้ชายชาวฝรั่งเศสทุกคนที่มีอายุ21ปีขึ้นไปมีสิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่กำหนดจำนวนเงินภาษีที่เสียให้กับรัฐเช่นก่อนหน้าแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังไม่ให้ผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าสังคมฝรั่งเศสยังไม่ยอมรับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศหลังจากนั้นมีการเรียกร้องสิทธิสตรีเกิดขึ้นหลายครั้งโดยเฉพาะประเด็นการออกเสียงเลือกตั้งของผู้หญิงมีการก่อตั้งองค์กรสหภาพฝรั่งเศสเพื่อสิทธิสตรีในปี1909เพื่อเรียกร้องสิทธิด้านต่างๆของผู้หญิงให้เท่าเทียมผู้ชายโดยเป้าหมายสำคัญขององค์กรก็คือสิทธิทางการเมืองเช่นการเลือกตั้งแต่คนจำนวนมากกลับต่อต้านองค์กรจึงยังไม่บรรลุเป้าหมายข้อนี้เวลาล่วงมาจนถึงสงครามโลกครั้งที่2หลังฝรั่งเศสได้รับการปลดปล่อยจากการถูกกองทัพนาซียึดครองรัฐบาลชั่วคราวฝรั่งเศสได้ประกาศเมื่อวันที่21เมษายนปี1944ให้ผู้หญิงมีสิทธิเลือกตั้งแต่กว่าผู้หญิงจะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกก็ในการเลือกตั้งเทศบาลในวันที่29เมษายนปี1945จะเห็นได้ว่ากว่าฝรั่งเศสจะสามารถสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้เกิดความเท่าเทียมกับคนทุกกลุ่มในสังคมต้องใช้เวลาเรียกร้องและต่อสู้นานนับศตวรรษถึงจะสามารถสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคขึ้นมาได้ขณะที่ประเทศไทยนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475รัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ฉบับแรกได้รับรองสิทธิการเลือกตั้งทั่วไปของประชาชนอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติจากเพศรายได้หรือการเสียภาษีและรัฐธรรมนูญรวมทั้งกฎหมายเลือกตั้งหลังจากนั้นทุกฉบับก็รับรองไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน